โอเคตอนนี้เป็นเวลา5:40กว่านะครับเอ้ย5:50กว่านะครับรถเลี้ยว108เด่นชัยกรุงเทพพิวัฒน์ซึ่งเป็นรถเที่ยวสุดท้ายที่จอดชุมแสงนะครับเที่ยวสุดท้ายของทุกวันนะครับหมายถึงของทุกวันนะครับเอาตอมขอจากเดี๋ยวที่ทำกับขบวน11วันนี้นะครับ4138ครับโอเคมาถึงตามเวลานะครับ108 5:58 นาทีรถจอดตอนเที่ยงคืน8นาทีนะครับจอดนานนะครับ10นาทีด้วยกันโอเครถเร็วรถเร็วยามราตรีนะครับกลางคืนมาถึงตามเวลาฮะ5:58 นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่จุดเดิมกันอยากขึ้นรถนอนแอร์เหมือนกันนะครับโอ้โหแคบแอร์มันออกมาก็เย็นแล้วนะครับโอเคระหว่างที่รถจะไม่ออกนะครับก็ขอชี้แจงข่าวสารเรื่องด่วนพิเศษ13ที่ตกรางตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าขบวนเที่ยวขึ้นเนี่ย91351งดเดินยกเว้น107นะครับส่วนเที่ยวล่องฮะตอนแรก52 14 10ก็งดไปมาๆนะครับ52ไม่ได้งดแล้วก็ได้ออกมาวิ่งแล้วตอนนี้นะครับด่วน52เนี่ยตอนนี้ยังตามเวลาอยู่นะครับตอนนี้เป็นเวลา 5:59 จะเที่ยงคืนแล้วนะครับก็น่าจะถึงแถวตะพานหินแล้วนะครับนะรถจะผ่านชุมแสงตอนเที่ยงคืน44นาทีนะครับนะก็ขอบคุณมากก็ขอบคุณมากนะครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์มาเนาะนะครับผมไม่โกรธเลยนะครับอยากคอมเมนต์ได้แบบว่าให้รู้ว่าด่วน52วิ่งไหมอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็เชื่อแหละว่า52จะไม่วิ่งไปๆมาๆเนี่ยมีคนที่เขาอยู่แถวนั้นน่ะนะครับแถวอุตรดิษฐ์ศิลาอาสน์อ่ะเขามาบอกผมพอดีคอมเมนต์ในคลิปนี่แหละนะครับเนาะว่า52ได้วิ่งนะนะครับแต่จะเอาตู้นอนของ109มาด้วยแล้วก็จะเอาตู้ของโดดพิเศษ13ที่มันไม่ตกรางเนี่ยเอาใส่มาด้วยนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามันจะยาวสักแค่ไหนเชียวนะครับนะรอดูได้เลยออกจากศิลาอาสน์มาตอน3:32นาทีนะครับช้าแค่2นาทีเพราะว่าถ้าตามเวลาจริงๆเนี่ยด่วน52จะออกจากศิลาอาสน์ตอน3:30เป๊ะนะครับเลทไปแค่2นาทีเองนะครับก็หัวจาก KSY นะครับทางขบวนนะฮะก็ในค่ำคืนนี้เนี่ยเที่ยวล่องจะมีอยู่2ขบวนคือ 108ที่ถ่ายอยู่และก็ด่วน52เที่ยวขึ้นนะครับมีแค่ขบวนเดียวคือ107ฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะรวบรวมรถไฟรอบดึกในวันที่ไม่มีขบวน9 10 13 14 51 52วิเอ้ยโทษเอาใหม่ในวันที่ขบวน9 10 13 14 51นะครับงดวิ่งส่วน107 108เนี่ยวิ่งอยู่แล้วเพราะว่าไปแค่เด่นชัยไม่ได้ไปถึงแถวบ้านปิ่นเชียงใหม่อะไรมากมายนักนะครับนะโอเคตอนนี้เป็นเวลาที่คืน1นาทีนะครับก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีการกู้ตู้เคียร์ไวมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้รถพิเศษเชื่อดลายบางซื่อเนี่ยนะครับอยู่ที่สถานีอุตรดิตถ์หรือศิลาอาสน์เนาะ นะครับนะ
ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับบอกในคลิปนี้เลยหรือว่าจะคลิปไหนก็ได้นะครับบอกมาเลยว่ารถไปเสียชีวิตในไลน์ออกมากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครอยู่แถวศิระอาจอุตรดิตถ์ชุมทางบ้านนารานะครับ3สถานีนี้เนี่ยผมถือว่าให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่ามีท่านผู้ชมอ่ะ3คนเนี้ยอยู่แถวนี้พอดีนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้วิ่งแล้วพรุ่งนี้วิ่งเนี่ยออกกี่โมงอะไรคอมเมนต์มาในคลิปนี้ได้เลยหรือว่าจะไปคอมเมนต์ตอนด่วน52107อะไรก็ได้นะครับวันนี้เอาแค่3ขบวนพอนะครับ108 52และ107ไม่มีขบวน9 10 13 14 51นะครับนะบอกไว้ก่อนเลยนะอ๋อมีพวงมาลัยห้อยด้วยดูดินี่เพิ่งสังเกตเห็นนะครับถ้าเป็น GA เนี่ย4550ก็มีพวงมาลัยเหมือนกันห้อยอย่างเงี้ยเหมือนกันถามว่าห้อยพวงมาลัยเพื่ออะไรเพื่อความสิริมงคลนะเนาะนะครับนะอย่างที่บอกว่าตอนนี้หัวจักรเก่าเนี่ยหรือว่าหัวจักรใหม่เนี่ยว่างงานกันเยอะมากบางทีโดดมาทำรถเร็วที่ไม่ได้ใช้คีย์ไวรถธรรมดารถท้องถิ่นนะครับรถท้องถิ่นเนี่ยในสายใต้ก็จะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูตู้มันลักษณะประมาณเนี้ยสายใต้นะครับเนี่ยตู้แบบนี้นะครับมีตู้สีเขียวด้วยนะครับบอกไว้ก่อนเลยมีตู้สีเขียวด้วยนะครับแล้วก็มีตู้ชั้น3นะครับตู้ชั้น3จะน้อยมากเพราะถ้าเกิดว่าเราไปภาคใต้เนี่ยตู้สีเขียวจะเยอะมากนะครับไอ้ตู้แบบนี้ก็มีแต่มีน้อยนะฮะหัวจังเนี่ยโอ้โหหลากหลายรุ่นมากนะครับตอนนี้เกือบจะทั้งหมดอะลงไปอยู่ภาคใต้นะครับก็109ก็น่าจะไปถึงศิระอาดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีการขนถ่ายผู้โดยสารจากศิระอาดไปที่เชียงใหม่นะครับด้วยรถบัสรถยนต์อะไรต่างๆนานานะครับนะใครที่มีข่าวคืบหน้าอะไรเนี่ยถ้าใครยังไม่นอนนะรายงานให้ผมทราบเดี๋ยวนี้นะครับหลังจากฟังให้ดีนะครับหลังจากที่ถ่าย10852 107เสร็จปั๊บจะรวม3คลิปในคลิปเดียวกันเลยเป็นไงนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องมาเลื่อนให้เสียเวลานะครับเพราะว่าถ้าถามว่ามาลงคลิปเดียวได้ไหมได้นะครับแต่รวมรถไฟเนี่ยลงเพื่อที่แบบว่าไม่ให้คนมาเลื่อนดูอะอย่าง10852อย่างเงี้ยนะครับคุณจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาดูนะฮะยุ่งกันมากตอนนี้เที่ยงคืน5นะครับอีก2นาทีรถจะออกก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมนะครับเข้าสู่เดือนที่10อย่างเป็นทางการคืนนี้เราจะยังไม่นอนนะครับเหลืออีกแค่2ขบวนวันนี้แทบจะไม่ค่อยเน้นในรถสินค้าจะเน้นไปที่รถโดยสารนะครับนะวันนี้ขอแค่3ขบวนพอ10852กับ107พอจบนะครับหลังจากที่ถ่าย107เสร็จปั๊บผมจะมัดรวมในคลิปเดียวเลยนะครับนะท่านผู้ชมได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเดินหาตรงนี้ยุงมันเยอะมากครับโอเคตอนนี้เที่ยงคืน6นาทีแล้วนะครับนะก็108เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยผมเนี่ยถ่ายหมุนไปหมุนมามันละลายตานะครับก็ขอโทษด้วยเนาะถ้ามึงไม่อยากดูเนี่ยมึงไปดูช่องอื่นซะไอ้พวกเนี้ยผมมักจะเรียกว่าพวกนักเลงคีย์บอร์ดนะครับที่แม่งปั่นประสาทไปทั่วนะฮะถ้ามึงบอกว่าการที่กูเนี่ยอยู่เฉยๆก็ผิดเลื่อนไปอย่างเงี้ยกูก็ผิดแล้วมึงจะให้กูทำอะไรมึงจะให้กูแบบว่าถ่ายรูปแค่อย่างเงี้ยเหรอคนเรามันก็ต้องมีการเดินไหมไอ้เหี้ยถ้ากูไม่มีขาเนี่ยกูพิการไปแล้วกูคงไม่มายืนถ่ายรถไฟตรงนี้หรอกฝากไว้คิดนะนะครับนะหมุนกล้องแล้วไงอ่ะทีเวลาถามจริงตอนพวกมึงเรียนกันอ่ะพวกมึงเคยหมุนกล้องกันไหมวะแบบอ่ะถ่ายบรรยากาศเพื่อนรอบๆห้องอ่ะมึงเคยหมุนไหมมึงเคยเปล่ามึงไม่เคย
มึงไม่มีทางเข้าใจหรอว่าไอ้คนที่เขาทำ YouTube อ่ะเขาถ่ายไปมาเพื่ออะไรวะมึงไม่มีวันเข้าใจนะ โอเคได้เวลาออกได้108ตอนนี้เครื่องกั้นทางนู้นลงแล้วนะครับเดินๆๆไม่เน้นรถสินค้าเน้นรถโดยสาร3ขบวนพอวันนี้10852 107โอเคไฟเขียวแล้วออกได้ออกแล้วฮะ108เที่ยวสุดท้ายที่จอดชุมแสงนะครับต่อไปจะเป็นด่วน52เดี๋ยวมาดูสิครับว่าจะยาวสักแค่ไหนเชียวเดี๋ยวถ่ายให้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวถ่ายให้นะฮะออกได้ยังวะอ๋อเพิ่งมีคนขึ้นไปนะฮะโอเคออกได้โอเคออกตามเวลา508ก็ไปจ่อยที่ป่าน้ำโพนครสวรรค์บ้านตาคีลพบุรีนะครับชุมทางบ้านทายชีอยุธยารังสิตดอนเมืองกรุงเทพฯวัดสถานีต่อไปนะครับนะเหลืออีก2ขบวนนะครับเราจะนอน52กับ107ออกไปอย่างสวยงามถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวทำรีวิวการเดินทางให้เลยนะครับเดินเดินเดินเราจะไม่นอนนะครับถ้าวันไหนที่ทำคลิปรีวิวการเดินทางขบวนนี้เราจะไม่นอนจะนั่งยาวไปจนถึงกรุงเทพอภิวัฒน์เลยคนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะโอเค See you again tomorrow ไว้เจอกันใหม่ฮะ108โอเครถที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นรถรมน.จากกองบำรุงทางนครสวรรค์เนาะนะครับระหว่างที่ล้อด่วน52มานะครับก็ขอมาดูนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับนะอารมณ์เขาจะมีน้ำนะครับลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับให้ดูก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคคือไอ้ถังสีน้ำเงินนั่นน่ะน่าจะเป็นถังน้ำมันมั้งไม่แน่ใจแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วย1คันแล้วก็มีขวดน้ำเล็กๆวางอยู่ข้างๆSRT นะฮะตัวย่อรปน037 DHW 400 NO 03โอเคเดี๋ยวมาดูกันสิครับว่าด่วน52เนี่ยจะยาวสมคำล่ำลือจริงไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการรวบรวมรถไฟรอบดึกในวันที่ไม่มีขบวน9 10 13 14 51นะครับยกเว้น108 107และ52นะครับก็ได้รบน.มันเป็นของแถมไม่เป็นไรนะครับนะนานๆทีจะถ่ายนะครับถ่ายเอาไว้ไม่เสียหายอะไรนะครับโอเคตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน41นาทีนะครับก็วันนี้ก็เข้าสู่วันที่1ตุลาคมอย่างเป็นทางการในเดือน10นะครับก็เดือนนี้เนี่ยจะมีเดือนวันที่สำคัญอยู่ก็คือวันออกพรรษานะครับวันออกพรรษาเนี่ยจะตรงกับวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนะครับหลังจากที่ออกพรรษาปั๊บงานทอดกฐินสามัคคีนะครับจะเริ่มทันทีเลยจะมีการมีโรงทานด้วยนะครับไปรับประทานกันได้นะครับอย่างน้อยเราก็ได้บุญนะครับทอดกฐินผ้าบาทสามัคคีนะครับและแต่วัดว่าเขาจะจัดวันไหนนะครับนะอย่างวันที่1ถึง2พฤศจิกาอะไรประมาณนี้เป็นต้นโอเคคืนนี้จัดให้ตามคำขอแล้วนะครับขบวน9ถึง51แต่วันนี้เนี่ยฟังผมให้ดีนะวันนี้ไม่มีขบวน9 10 13 14 51นะครับนะไม่มี5ขบวนนี้นะครับ
มีแค่108 107กับ52เท่านั้นวันนี้นะครับเพราะว่า9 10 13 14 51งดเดินนะครับนะโอเคตอนนี้ด่วน52กำลังเร่งเครื่องมานะครับ ก็ไปช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับน่าจะออกมาจากนครสวรรค์เอ้ยโทษรถคันนี้เนี่ยเป็นของนครสวรรค์ก็จริงแต่ไปจอดอยู่ที่ป่าน้ำโพนะครับน่าจะออกมาตอน5ทุ่มแหละไปเจอ108มาก่อนหน้านี้โอเคด่วน52มาแล้วได้ข่าวว่ามีการเอาชุดของ13กลับมาด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะยาวสักแค่ไหนเชียวนะครับนี่ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของด่วน52ที่มีการเอาด่วนพิเศษ13ที่ไม่ตกรางเนี่ยเอามาใส่รวมกันเดี๋ยวรอดูได้เลยโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน44นาทีนะครับซึ่งด่วน52จะผ่านเวลานี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะดูสิครับว่าจะเสียเวลาเพิ่มอะไรไหมโอเคมาต่อที่ด่วน52นะฮะมีรถลบน037ล้อรีอยู่นะครับก็น่าจะไปถึงทางที่13ตกรางเกือบตี2อ่ะนะครับเพราะว่าทางมันไกลมากหมายเลขอะไรฮะวันนี้ใช้ชื่อของ51นะครับบวกกัน13ไปด้วยดูซิจะยาวสักแค่ไหนเชียวคืนนี้ก็มี52นี่แหละนะครับต้นทางอยู่ที่ศิระอ่านนะครับนะศิระอ่านกรุงเทพอภิวัฒน์หมายเลขอะไรครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันซิว่าจะยาวไหมโหสองสี่ห้าเอากลับมาด้วยนะครับเอาชุดของ13กลับมาด้วยยาวจริงนับตู้ไม่ถูกเลยแต่ยาวมากบอกเลยโอเคเป็นสวยงามต่อที่ลบน.ฮะขอให้โชคดีครับบ๊ายบายโอเครถเรือน107ยังไม่มานะครับก็น่าจะเป็นรถสินค้าด่วนดำนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นขบวนอะไรนะครับนะ GA นะครับจะเห็นว่า GA ช่วงนี้เนี่ยมาทำด่วนดำบ่อยมากแยกไม่ออกเลยว่าอันไหน631 633นะครับเดี๋ยวดูเจ้าห่วงเอานะฮะหมายเลขอะไรครับวันนี้4529นะครับโดดดำยางกลางคืนนะครับตอนนี้ตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งครึ่งนะครับตอนนี้ตีหนึ่ง34นาทีนะครับปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วยรถเลี้ยว107ครับบรรยากาศดูเหงาๆนะครับเพราะว่าขบวน9 10 13 14 51งดเดินนะครับบรรยากาศดูเงียบเหงามากนะครับมาปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วยรถเร็ว107กรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยอัลสตอม4128ขึ้นไป1ลง1 2อ๋อขึ้น1ลง1นะฮะ
อันนี้ก็เป็นรถเที่ยวแรกของวันที่จอดนะครับรถจะไปจอดทิ้งที่สถานีบามูนางตะพานหินพิจิตรพิศโลกหนองตรงพิชัยท่าสักอุตรดิตศิลาอาดและไปสิ้นสุดที่เด่นชัยนะครับโอเครู้สึกว่ามีปัญหานะครับโหวันนี้ถือว่าบรรยากาศดูว้าเวงมากเลยนะครับนะในวันที่ขบวน9 10 13 14 51งดวิ่ง5ขบวนนี้นะครับนุ่งเงียบเหงาไม่เป็นไรนะครับโอเคปิดท้ายด้วย107ฮะวันนี้เสร็จปั๊บเราจะรวบรวมรถไฟนะครับในคลิปเดียวกันรู้สึกว่าพอขอร้องน่าจะเช็คอะไรบางอย่างนะครับตรงหัวรถจักรตอนนี้ก็เป็นเวลา 1:59 นาทีนะครับโอเค112ถือว่าโชคดีนะครับรอดโอเคออกได้ฮะ112เอ้ย111เอ้ย107โอ้ยพูดผิดเลย107ฮะปิดท้ายตี 1:59 นะฮะโอ้โหมาเกือบตี 2เลยวันนี้ก่อนหน้านี้รถเสียเวลามานะครับไม่รู้สาเหตุอะไรเหมือนกันตอนนี้ตี 2เป๊ะโหบรรยากาศคนแน่นมากบางคนยังไม่นอนเลยนะครับโอเคปิดท้ายอย่างสวยงามฮะ107ไปเดี๋ยวเราไปรวบรวมคลิปกันLet's go. Bye bye. ฝันดีทุกคน